ครับเพื่อนๆสำหรับที่ที่ตรงนี้ที่พี่โอ๊ตยืนอยู่นี้นะครับก็คือสวนยางพาราของพี่โอ๊ตเองแล้ววันนี้เรามาสวนยางพาราทำไมแน่นอนครับวันนี้พี่โอ๊ตมาสำรวจสถานที่เพื่อที่จะพาเพื่อนๆมากางเต็นท์แคมปิ้งกันที่นี่เรามาดูกันว่าในสวนยางของพี่โอ๊ตมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวพี่โอ๊ตพาเดินสำรวจเลยสิ่งแรกเลยครับในสวนยางก็คือยางพาราแน่นอนนี่ครับอันนี้เป็นยางพาราที่ปลูกเป็นรุ่นที่2ที่3แล้วนะยังไม่ได้กรีดครับแล้วก็นอกจากยางพาราแล้วในสวนโยชน์ยังทำเป็นสวนผสมนะครับก็จะมีปลูกพืชมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้ที่เห็นนี่คือต้นข่าครับมีปลูกข่าเอาไว้ทำประกอบอาหารแล้วก็มีปลูกน้อยนามีปลูกมะพร้าวครับมีมะละกอด้วยอันนี้หลังปลูกก็เดี๋ยวเราจะมาสำรวจสถานที่ว่าตรงไหนนะครับที่จะเป็นที่ที่จะเหมาะกับการแคมปิ้งของเราอันนี้ก็คือกองฟางนะครับเป็นฟางที่เราอัดเป็นก้อนไว้ก็คือไปซื้อกับเขามาหลังจากที่ทำเขาทำการเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็จะอัดเป็นฟางขายนะครับอันนี้น่าจะเอามาทำเป็นเก้าอี้แคมปิ้งได้เลยเนาะมีกล้วยมีน้อยนามะละกอครับก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ตรงนี้คงการเต็มไม่ได้เคยพามาแล้วแบบโลกมากครับตอนกลางคืนเดี๋ยวโพสจะพาไปดูมะละกอที่แบบว่าดกมากอะข้างหลังโพสมีมะม่วงด้วยนี่ครับนี่มาอยู่สวนครับรับรองไม่อดตายแน่นอนนี่คือสิ่งที่โพสจะให้ดูผมมีข้อแม้ว่าต้องตำส้มตำเป็นนะนี่ครับเพื่อนๆตัวต้นแค่นี้ดูสิแล้วก็ตรงหัวไร่นะครับมันจะมีสวนยางพาราที่เป็นยางพาราที่กรีดแล้วเก็บผลผลิตได้แล้วครับซึ่งมีพนักงานมีคนงานที่กรีดยางอยู่ด้วยเดี๋ยวตรงนั้นมันจะมืดแล้วก็มียุงเยอะนะครับวันหลังเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจอีกทีนึงเพราะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะมืดแล้วตอนนี้เราสำรวจอยู่บริเวณพืชผักสวนครัวที่เป็นสวนผสมแล้วก็เป็นยางพารารุ่นเล็กนะครับไงเพื่อนๆบรรยากาศหน้ามาแคมปิ้งไหมครับถ้าใครทำกับข้าวเป็นทำส้มตำเป็นนี่สวรรค์เลยเนาะแต่สำหรับพี่โอ๊ตก็อาจจะต้องเตรียมกับข้าวมาทำที่นี่อาจจะเป็นต้มโจ๊กเหมือนเดิมนะก็ต้องรอดูอ่ะโอ๊ตพามาเดินดูสวนยางอีกรอบนึงนะครับตรงบริเวณสวนยางนี้ก็ตรงนี้จะไม่รกเท่าไหร่ว่าจะมีรอยไถเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าจะนอนตรงนี้คงต้องคิดหนักนิดนึงเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบเลยนี่ดูเพื่อนๆไม่ค่อยเรียบเราคงจะได้นอนตามอาจจะเป็นตรงจุดที่พี่โอ๊ตมาเปิดน้ำนะครับตรงนั้นตรงแทงน้ำน่าจะเรียบๆแล้วก็พื้นเรียบๆหน่อยแล้วก็ไม่รกมากไม่ยากมากนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยถ้าตอนที่มันรกๆเนี่ยงูก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะโอเคครับเราสำรวจพื้นที่กันคร่าวๆเดี๋ยวหาเวลาว่างๆเหมาะๆเราจะมากางเต็นท์แคมปิ้งกันที่นี่อย่าลืมติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ